สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับร้าน JS Expo นะคะวันนี้ถ่ายอยู่กับรุ่นนี้เลย How Wow Joe Lion ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าแต่แล้วยังเพิ่มเป็นในส่วนของโชว์ฝากระโปรงหน้าด้วยเดี๋ยวพามาชมนะคะโชว์ฝากระโปรงหน้านะคะทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวนี้ฝาหนักมากค่ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ทุ่นแรงได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มาดูกันที่ในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ากันนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากด้านในเลยค่ะนี่ค่ะจะมีสวิตช์นะคะเปิดปิดด้านข้างคนขับนะคะอยู่ตรงนี้เลยเปิดไฟก็จะมีระบบไฟติดขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวมาลองเปิดกันให้ดูนะคะนี่ฝาท้ายค่ะก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามจากพี่ช่างมืออาชีพเราเลยนะคะนี่ได้งานเนียบแน่นอนค่ะแบบนี้เลยแล้วที่ฝาท้ายค่ะยังมีสวิตช์นะคะสั่งติดได้ค่ะจากปุ่มนี้ได้เลยแล้วที่ลูกค้าจะได้ไฟยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวมาลองใช้งานกันนี่ค่ะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวลองปิดกันให้ดูอีกครั้งนี่ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะเราไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วค่ะบีบแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยฝาท้ายทำงานขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะเราไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงใดๆเลยเดี๋ยวมาลองใช้งานกันอันนี้ก็ได้ทั้งสั่งเปิดสั่งปิดได้เลยนะคะนี่ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์เท้าเตะนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเซนเซอร์แม่นยำมากๆเลยค่ะนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยทั้งเตะเปิดเตะปิดค่ะใช้ได้เลยค่ะตัวคลิกเซนเซอร์นะคะหากใครค่ะสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยที่เพจ JS Pro ของเรานะคะยินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฟิล์มใสกันรอยฟิล์มกองแสงกล้องติดรถยนต์เครื่องเสียงลำโพงหรือสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะฝากทางเพจ JS Pro ของเราไว้ด้วยนะคะแต่ว่าปิดโชว์กันอีกครั้งค่ะ